ค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอ็มและก็นนท์นันนี่นะคะคลิปนี้จะพาทุกคนไปคาเฟ่ฮอปปิ้งกันที่บางแสนชลบุรีกับ11คาเฟ่ที่เรานำมาฝากกันค่ะตามไปดูด้วยกันเลยคาเฟ่แรกนะคะที่นี่ Allen Cafe Houseอยู่ตรงแถวๆอ่างศิลานะคะเป็นคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนี้เองค่ะจะบอกว่าที่นี่น่ารักมากๆเลยอ่ะมันมีฟิลความแบบบ้านเล็กในป่าใหญ่มีความเป็นกระท่อมกระท่อมเหมือนกับเราอยู่ที่ชนบทในต่างประเทศเลยมาต่อกันที่นี่ค่ะHouse Table Cafe เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่เรา recommend มากๆให้สายถ่ายรูปนี่ต้องมาเลยนะด้านหน้าร้านสวยมากๆเลยค่ะเหมือนเมืองนอกเลยเขาจะมีเมนูทั้ง coffee non coffee นะคะพวกแบบโซดาก็มีนะแล้วก็นี่ค่ะเมนูดังนะเบเกอร์ค่ะใครไปลองเบเกอร์มาบอกด้วยนะว่าอร่อยไหมมาต่อกันที่ Hidden Lab Cafe นะคะที่นี่แนะนำให้มาในช่วงใกล้พระอาทิตย์จะตกนะฟิลดีมากมูดดีมากๆเลยค่ะดูดีเข้าไปด้านในคาเฟ่กันนะคะที่ Hidden Lab นะเขาเป็นโรงแรมเก่าที่มีอายุกว่า50ปีเลยนะคะก็จะต้องสั่งออเดอร์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเดินลงไปถ่ายรูปที่ตึกร้างแล้วก็ที่ริมทะเลกันค่ะจะบอกว่าเวลามาใกล้พระอาทิตย์จะตกแบบนี้นะคะแสงสาดเข้ามาที่ตัวตึกมันให้มูดให้โทนที่แบบดีมากๆเอาจริงๆแค่มานั่งเล่นริมทะเลก็คุ้มแล้วค่ะคาเฟ่ที่4แล้วนะคะนัวคาเฟ่ช็อกโกแลตบาร์ค่ะแค่ชื่อก็รู้แล้วเนาะว่าเขาเป็นสเปเชียลตี้ทางด้านช็อกโกแลตโดยตรงนะคะจะบอกว่านี่เป็นหนึ่งในท็อปของร้านช็อกโกแลตเย็นที่เราชอบนะต้องมาแวะนะคะคาเฟ่ที่5นะคะกลับเข้ามาสู่ความมินิมอลมินิใจนะที่นี่โตฟูเฮาส์ค่ะเป็นคาเฟ่ที่มีความน่ารักน่ารักปุ๊กปิ๊กกุ๊กกิ๊กเกาหลีเกาใจสุดๆเลยนะคะเข้าไปดูด้านในกันค่ะไม่ได้มีแค่น้ำเต้าหู้นะคะมีเมนูพวกโทสต์น่ากินน่ากินด้วยนะเราสั่งเป็นคอนไปค่ะเดี๋ยวมารอดูกันนะเมนูนี้อร่อยเลยนะทุกคนใครมีความชอบขนมปังปิ้งที่แบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะต้องสั่งเมนูนี้เลยค่ะมาต่อกันที่คาเฟ่ที่6นะคะที่นี่ Way Coffee House ค่ะเป็นคาเฟ่ติดริมทะเลบางแสนนะก็เป็นในสไตล์บ้านพักตากอากาศนะคะชั้น1จะเป็นโซนคาเฟ่แล้วก็ชั้น2จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นคอสโอมากาเสะค่ะจริงๆที่ Way Coffee House นะคะจะเป็นสปอตสุดฮิตที่คนชอบมารวมตัวกันตอนพระอาทิตย์ตกค่ะเพราะว่าหน้าหาดเห็นพระอาทิตย์ตกเต็มๆนะแต่วันนี้เรามาตอนช่วงพระอาทิตย์ขึ้นค่ะจะบอกว่าฟิลก็ดีเหมือนกันนะคะแถมคนน้อยได้ถ่ายรูปได้นั่งชิลๆด้วย 21
questions like, how's the food taste? But I got a confession. Tonight I'm gone. It's been this way since 21. I just want to be a friend. คาเฟ่ที่7นะคะอากาลิโกอ่างศิลาค่ะจะบอกว่าที่นี่นะใครเป็นคอกาแฟสายกาแฟเน้นๆต้องมาเลยนะคะเขามีเมล็ดกาแฟให้เลือกเยอะเลยนะแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยค่ะคาเฟ่ที่8นะคะ Rosie CBI ค่ะเป็นคาเฟ่ที่เราจัดมาเพื่อเอาใจสายมินิมอลมินิใจโดยเฉพาะเลยนะคะตัวร้านนะจะเป็นโทนสีครีมแบบนี้นะแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงกลางทุกคนมุมนี้น่ารักมากๆเลยใครเป็นคอชาเขียวแฟนมัทฉะให้มาร้านนี้เลยนะคะที่นี่เขามีเมนูมัทฉะน่าลองหลายตัวเลยค่ะคาเฟ่ที่9นะคะเรามากันที่คาเฟ่คอนเซ็ปต์ดีๆแล้วก็บรรยากาศดีๆอย่างอายตนะคาเฟ่ค่ะที่นี่นะจะมีเมนูให้เลือกเยอะเลยนะคะทั้งเมนูที่เป็นเครื่องดื่มแล้วก็ขนมมีให้เลือกเต็มตู้เลยค่ะต้องยอมรับเลยค่ะว่าการตกแต่งการดีไซน์ร้านของอายตนะเนี่ยเขามีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้โทนสีการเลือกใช้วัสดุนะทำให้เรารู้สึกมีความสงบแล้วก็อบอุ่นเวลาที่เข้ามาที่ร้านค่ะอีกหนึ่งคาเฟ่ร้านดังนะคะอันตี้ค่ะที่นี่นะใครมาก็จะต้องมาลองกินครอฟเฟิลกับตัวบ้าบินนะคะเราสั่งไป2อย่างเดี๋ยวมารอดูกันค่ะได้มาแล้วนะคะน้องครอฟเฟิลอร่อยเลยนะแต่ที่เราติดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวบ้าบินค่ะเราว่าเขาทำแป้งมาได้ดีเลยอ่ะเนื้อสัมผัสมันมีความกรอบนะแล้วก็บางแล้วก็ไม่ค่อยหวานด้วยนะคะทานได้เรื่อยๆค่ะหนีห่าวให้กับคาเฟ่ที่11ของเรานะคะที่นี่เว่ยเต้าค่ะตกแต่งในสไตล์จีนๆแบบนี้นะคะเพราะว่าที่นี่เขามีชาให้เราเลือกซื้อกันค่ะมีชาให้เลือกเยอะมากแล้วก็มีทั้งชาใสแล้วก็ชานมนะใครเป็นแฟนๆชาร้านนี้ห้ามพลาดเลยค่ะเราสามารถมาเทสกลิ่นได้นะคะแล้วก็เลือกระดับความหวานได้ด้วยนะยังเราสั่งไปเป็นชาใสแบบไม่หวานเลยก็ได้เหมือนกันค่ะกันบ้างคะกับ11คาเฟ่บางแสนชลบุรีที่เราเอามาอัปเดตกันนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้นนนั่นนี่ด้วยนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ